สวัสดีครับคลิปต่อไปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการเรียนรู้ไมโครบิตนะครับเป็นการสอนแบบง่ายๆโดยการทำโครงงานนะฮะโดยตัวไมโครบิตเองนะฮะก็จะเป็นบอร์ดสมองกลแต่สามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆได้นะฮะโดยเราจะมีชุดทดลองนะฮะที่เรียกว่าบิตแกดเจ็ตตัวนี้นะฮะโดยชุดทดลองนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมในการควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผู้ออกแบบชุดทดลองนะครับเขาได้สร้างคำสั่งพิเศษออกมาเป็นคำสั่งสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนั้นๆโดยเฉพาะนะฮะโดยบิตแกดเจ็ตนี้นะครับจะมีตัวบอร์ดหลักที่เป็นบอร์ดขยายนะฮะคือบิตเมเกอร์นะฮะแล้วเราสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ใช้คำสั่งพิเศษที่ออกแบบกับบอร์ดขยายนี้มาโดยเฉพาะได้เลยนะครับลองศึกษาดูนะครับไม่ยากนะครับลองมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับและลองคิดในการทำโครงงานนะครับเมื่อเราเรียนรู้จากตัวอย่างไปแล้วนะครับลองคิดนำตัวอย่างแต่ละตัวอย่างนะครับมาประยุกต์มาต่อกันมาทำโครงงานให้ใหญ่ขึ้นลองดูนะครับไม่ยากครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับตัวบิตแกดเจ็ตนะครับก็ถือว่าเป็นชุดทดลองไมโครบิตง่ายๆนะฮะสามารถทำโครงงานง่ายๆแล้วก็มีคำสั่งพื้นฐานมาให้ทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับตัวบิตแกดเจ็ตนี้นะครับตัวบอร์ดหลักนะฮะจะเป็นบอร์ดขยายนะฮะบอร์ดขยายตรงนี้นะครับเราสามารถที่เสียบไมโครบิตลงไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะต่อเซ็นเซอร์ภายนอกได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มสายสัญญาณนะครับใช้ในการโหลดข้อมูลลงบอร์ดไมโครบิตแล้วก็จ่ายไฟให้กับบอร์ดนะฮะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับสามารถที่จะวัดระดับความเข้มแสงและให้ข้อมูลเป็นสัญญาณแอนะล็อกออกมานะฮะตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ปุ่มกดนะครับก็สามารถรับรู้เป็นดิจิตอลว่ากดหรือไม่กดนะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์สำหรับสั่นนะฮะพอจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปปั๊บตัวนี้ก็จะสั่นนะฮะตัวนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์นะฮะก็เป็นมอเตอร์ที่มีกำลังบิดสูงนะฮะสามารถทำโครงงานลักษณะที่ปิดเปิดอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับเสียงนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดมุมหรือตัวต้านทานปรับค่าได้นะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์ตัวนี้เป็นใบพัดที่ต่อกับมอเตอร์แต่การใช้งานมอเตอร์นั้นนะครับตัวมอเตอร์เองต้องการกระแสไฟฟ้ามากกว่าหลอด LED นะฮะบางครั้งเนี่ยบอร์ดไม่สามารถที่จะขับได้ตัวตรงนะฮะก็ต้องมีวงจรบอร์ดขับมอเตอร์ออกมานะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับสามารถนำมาทำโครงงานง่ายๆได้เลยนะฮะโดยที่ตัวนี้นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทางนะครับเป็นโมดูลอัลตราโซนิกส่งสัญญาณออกไปและรับเข้ามาจากนั้นโปรแกรมก็คำนวณเป็นระยะทางออกมาได้นะฮะคราวนี้มาดูนะฮะตัวบอร์ดขยายบอร์ดขยายนี้ชื่อบิตเมเกอร์นะฮะตัวนี้นะครับคอนเนคเตอร์ต่างๆที่ออกแบบมานะฮะเป็นมาตรฐานของโกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ซื้อเซ็นเซอร์โกลบเพิ่มเติมมาเสียบได้นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งพิเศษที่ออกแบบมาได้บนบอร์ดนี้นะครับมีลำโพงบัสเซอร์ตัวเนี้ยนะฮะสามารถที่จะส่งเสียงมาได้โดยตรงนะครับแล้วก็มีนีโอพิกเซลหรือ LED RGB นะครับ4หลอดต่ออนุกรมกันอยู่ทำให้เขียนโปรแกรมทดสอบได้ง่ายๆเช่นกันนะฮะคราวนี้เราจะเห็นว่าในการใช้งานดิจิตอลนะครับพอร์ต P0 P1 P2 P8 P16 ที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับนะตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อคอนเนคเตอร์โกลบคอนเนคเตอร์ได้ตัวโกลบคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเรามาเสียบตรงนี้นะฮะก็เป็นการใช้งานพอร์ต P0 เป็นหลักแต่เนื่องจากว่าเซ็นเซอร์บางตัวหรืออุปกรณ์บางตัวนะครับต้องการสัญญาณดิจิตอล2บิตนะฮะเราก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้ครับอันนี้นอกจากเป็น P0 แล้วก็มีสัญญาณ P1 ออกมาด้วยอันนี้เป็น P1 ก็มี P2 ออกมาด้วยเพราะนั้นสายโกลบคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะฮะจะมีสายสัญญาณทั้งหมด4เส้นครับคือกาวไฟเลี้ยงแล้วก็สัญญาณ2เส้นนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีคอนเนคเตอร์แบบ I2C นะสามารถที่จะนำเซ็นเซอร์แบบ I2C มาต่อได้นะครับแต่ในการใช้งานนะครับจะต้องกดสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะฮะเพื่อจ่ายไฟให้กับบอร์ดนะฮะเพราะว่าบางครั้งนะครับสัญญาณไฟฟ้าจากไมโครบิตเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เซ็นเซอร์ทำงานได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยใช้งานทุกครั้งก็ปิดสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะฮะคราวนี้ถ้าเราใช้บิตเมเกอร์นะครับมีการออกแบบคำสั่งให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นครับนะเช่นกลุ่มคำสั่งบิตเมเกอร์ตัวนี้นะฮะก็จะมีกลุ่มคำสั่งเช่นการอ่านค่าดิจิตอลจากพอร์ตที่กำหนดจริงๆแล้ว
คำสั่งลักษณะนี้นะครับอาจจะใช้ในคำสั่งบิดก็ได้คำสั่งพินตรงนี้ก็ได้ครับแต่เนื่องจากว่ากลุ่ม Bitmaker เนี่ยออกแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะฮะเช่นกลุ่มคำสั่งนี้นะครับกำหนดค่าเริ่มต้นดิจิตอลว่าจะเป็น0หรือเป็น1นะกลุ่มนี้นะครับใช้ในการตรวจสอบค่าดิจิตอลในการตรวจสอบนะฮะก็มักจะใช้คำสั่งในการตัดสินใจนะฮะเพื่อที่ดูว่าค่าที่อ่านเข้ามาในขานั้นนะครับเป็นโลหรือเป็นไฮนะฮะสำหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอนาล็อกนะฮะก็จะมีการอ่านค่าอนาล็อกนะฮะแล้วก็มีคำสั่งนี้นะครับอ่านค่าเข้ามาจากพอร์ตที่กำหนดนะครับสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ในช่วงค่าต่ำสุดสูงสุดถึงค่าใดนะฮะโดยใช้คำสั่งแมปซึ่งคำสั่งแมปตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในคำสั่งพื้นฐานก็อยู่ในแมปตรงนี้ด้วยนะเราสามารถใช้คำสั่งนี้มาทำงานได้ง่ายนะฮะคราวนี้คำสั่งเสริมในชุดของโกลบนะฮะก็จะออกแบบมาให้ใช้งานกับโมดูลต่างๆของโกลบนะฮะเช่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของมอเตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับควบคุมการปิดเปิดมอเตอร์นะฮะคำสั่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเช่นอ่านระดับความดังเสียงนะครับวัดค่าระยะทางจากโมดูลอัลตราโซนิกเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มคำสั่งเสริมนะครับทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายสะดวกมากขึ้นนะครับเขาออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะเลยนะคราวนี้ลองทดสอบบอร์ดง่ายๆนะฮะโดยการทดสอบบอร์ดเนี่ยผมจะลองเขียนโปรแกรมในการกำเนิดเสียงโดยใช้ลำโพงบนบอร์ดก่อนเริ่มต้นก็มาที่มิวสิกตรงนี้เลยนะฮะเอาคำสั่งเสียงนะครับเลือกกลุ่มบล็อกคำสั่งเสียงนะฮะงั้นถ้าเราเลือกเข้ามาปั๊บนะครับเราสามารถนำบล็อกคำสั่งมาวางตรงนี้ได้ครับนะเช่นเลือก Play Melody นะฮะพอเอา Play Melody มาวางปั๊บสามารถที่จะคลิกเลือกได้ว่าเราต้องการเสียงระดับใดนะฮะเป็นกราฟิกให้ดูนะครับคราวนี้จะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆครับโดยโปรแกรมของเรานะครับจะเริ่มต้นโดยการส่งเสียงเพลงอาจเป็นเพลง Happy Birthday ก็ได้จากนั้นครับให้แสดงหัวใจดวงใหญ่แสดงหัวใจดวงเล็กแล้ววนลูปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับทุกท่านเดาได้เลยว่าในการส่งเสียงเนี่ยนะครับเราก็เขียนไว้ในเซตอัพส่วนแสดงหัวใจดวงใหญ่ดวงเล็กเนี่ยนะครับก็ใช้คำสั่งแสดงไอคอนและเขียนไว้ในลูปนะสามารถเขียนโปรแกรมได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูการเขียนโปรแกรมจริงกันนะครับลองดูการเขียนโปรแกรมจริงนะครับเราเลือกมาที่มิวสิกตัวนี้เลยนะฮะหรือว่ามิวสิกตัวนี้นะครับเราต้องการจะส่งเสียงอันนี้มีคำสั่งเล่นเมโลดี้นะฮะคำสั่งเกี่ยวกับการส่งโน้ตต่างๆออกมานะสามารถเลือกโน้ตได้นะฮะนะลองดูใหม่นะครับมีคำสั่งเกี่ยวกับโน้ตนะฮะมีคำสั่งปรับระดับความดังเสียงนะฮะเนี่ยคำสั่งตรงนี้เลยนะครับเล่นเมโลดี้นะฮะผมเอาไว้ใน OnStart นะแล้วก็เลือกออกมาเป็นเพลง Happy Birthday นะฮะเพลง Birthday นะฮะจากนั้นแสดงหัวใจดวงใหญ่ครับมาตรงนี้ครับแสดงหัวใจดวงใหญ่หน่วงเวลา200มิลลิวินาทีนะฮะหน่วงเวลา200มิลลิวินาทีนะครับแสดงหัวใจดวงเล็กนะครับหัวใจดวงเล็กนะฮะหน่วงเวลา200มิลลิวินาทีนะครับหน่วงเวลา200มิลลิวินาทีนะครับจากนั้นคลิกตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดโปรแกรมพออัปโหลดโปรแกรมเรียบร้อยนะฮะเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมลงมานะฮะหรือเพื่อเซฟโปรแกรมนะพอเซฟโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราก็โปรแกรมลงไมโครบิตแล้วก็ทดสอบการทำงานขณะเดียวกันนะครับเราสามารถทดสอบการทำงานบนบอร์ดจำลองนี้ได้ด้วยครับแต่ลองคลิกตรงนี้นะฮะเปิดเสียงนะฮะแล้วคลิกเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ครับสามารถทดสอบการทำงานขึ้นมาได้นะฮะลองดูนะครับลองอัปโหลดจริงไม่ยากครับ